สวัสดีค่ะกบบซุนันคงยิ่งนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจสุดๆเลยค่ะกับรางวัลนาตราชครั้งที่12นะคะกับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องอุ้มรักเกมลวงของช่องวัน31นะคะก็โหตอนนี้คือดีใจจริงๆดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าว่าว่าตัวเองจะได้รับ,ร,บรางวัลน,นี้แค่มีชื่อเข้าชิงนี่ก็คือแบบ ถือว่าดีใจมากแล้วเพราะว่าไม่ไม่ได้เล่นละครบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเข้าชิงบ่อยๆอยอย่างเงี้ยกับละครเรื่องนี้เนี่ยค่ะเป็นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนวิธีการแสดงของบใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนภาพจากที่แบบคุณผู้ชมแฟนๆละครผมเคยเห็นเป็นแบบนางเอกเจ้าน้ำตาสายดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นบทบาทที่แบบเป็นเป็น เป็นคนจริงๆมากขึ้นมีอารมณ์ทั้งมีโกรธเกลี้ยวมีอารมณ์ร้ายมีอารมณ์น้าองสารมีทุกครบทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นการการเล่นละครเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันสําหรับกบในช่วงแรกๆนะคะก็ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆจริงๆแล้วคนที่อยากจะขอบคุณมากๆก็คือต้องขอบคุณช่องวันขอบคุณพี่บอยพี่ป้อนพี่รักษท,ที่ที่ให้โอกาสดีๆให,ให้ให้เล่นละครแบบใหม่ๆที่แบบ มันทำให้เราสนุกกับการไปกองถ่ายทุกวันขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่เจี๊ยบในปลารีที่เขียนบทนะคะพี่เจี๊ยบวัฒนาขอบคุณน้องแก้วชัดแก้วที่เป็นผู้มกับที่สามารถทำให้เราปล่อยของที่ที่เรากลัวมันจะไม่ดีเนี่ยออกมาให้หมดได้เลยเลยอย่างเงี้ยเขาสามารถดึง <laughs> <laughs> จุดที่ทำให้ความเป็นธรรมชาติของเราออกมาได้เยอะได้เยอะมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าการที่ การที่กบจะทําละครหรือเล่นละครเรื่องไหนแล้วแล้วมันประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันขาดนักแสดงทุกร่วมทุกคนไม่ได้เลยนักแสดงร่วมทุกคนช่วยดึงให้เราทํางานหรือแสดงหรือแสดงอารมณ์ออกมาได้แบบอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดขอบคุณทุกคนมากไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงแฟน ละครของเรื่องนี้ทุกคนนะคะทั้งแฟนคลับกับแฟนคลับของนักแสดงทุกท่านหรือว่าแฟนคลับของ พี่เจีย๊ยบที่เขียนบทหรือแฟนคลับช่องวันหรือแฟนละครทุกคนที่เข้ามาดูก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าทุกคนให้กําลังใจที่ดีมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะเล่นบทบาทแบบนี้แล้วคนจะยอมรับไหมซึ่งแฟนละครเรื่องนี้ก็ยอมรับที่จะเห็นกบในภาพใหม่ๆบ้างก็ต้องขอบคุณมากๆต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้คือดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้คาดคิดจริงๆแล้วก็พอได้ก็แบบ อยากบอกว่ากิดล้านบ้านเลยดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆแล้วสุดท้ายนี้นะคะผมก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตะแทนชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ